สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็มาพร้อมกับ Insta 360 One X 2ครับเป็นกล้องหลักที่ใช้ในการถ่ายทำวิดีโอเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้มันเป็นกล้อง360องศานะครับตอนนี้เนี่ยผมกดอัดอยู่นะคือมันดีตรงที่เราไม่ต้องสนใจมุมกล้องอ่ะนะเราสามารถที่จะถ่ายทำข้างนอกหรือว่าข้างในสตูก็ได้อันนี้คือผมก็มาทดลองถ่ายให้ดูนะนี่คือทั้งข้างในสตูโดยที่ผมไม่ต้องสนใจมุมกล้องเลยผมแค่ขอมีมันไปด้วยในทุกพื้นที่ที่ผมต้องการถ่ายไม่ว่าจะเป็น outdoor indoor ในรถหรือว่าในทะเลหรือว่าบนภูเขาหรือว่าอะไรก็ตามนะมันสามารถที่จะจัดเฟรมได้อะไรได้นะก็เป็นกล้องที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเวลาที่ทุกคนเห็นผมเล่นสเก็ตเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีไม้เซลฟี่นะผมถืออยู่แต่ว่ามันสามารถที่จะซ่อนได้มันทำให้แบบการถ่ายทำวิดีโอเนี่ยมันมีความน่าสนใจมันมีความน่าตื่นเต้นอะว่าเราใช้อะไรในการถ่ายทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวกล้องหลักแล้วนะที่ผมจะใช้ในการถ่ายวิดีโอในที่ต่างๆนะครับส่วนกล้องที่กำลังอัดอยู่เนี่ยก็จะเป็น Olympus OMD นะก็จะเป็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องตัดในคอมพิวเตอร์ละนะผมสามารถส่งไฟล์ไม่ว่าจะเป็นจาก Olympus หรือว่าจะเป็นเจ้าตัว Insta 360 One X 2เนี่ยลงไปใน iPad และก็ไปตัดใน iPad ได้เลยโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกที่เลยและก็สามารถที่จะอัพวิดีโอได้นะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆผมก็สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่สตูดิโอก่อนนะเพื่อที่จะทำการตัดนะครับเครื่องใหญ่ก็มีอยู่ครับนะมันสามารถที่จะใช้ในการทำงานที่มันซับซ้อนมากกว่านี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าแค่นี้พอละมีกล้องที่สามารถที่จะส่งไฟล์เข้าไปในแอปนะใน iPad ได้ก็จบแล้วเพราะว่าใน iPad มันจะสามารถที่จะตัดวิดีโอออกมาได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วเราไม่ต้องที่จะรอนานเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะทำการถ่ายทำแล้วแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไปหาดตะวันรอเนี่ยผมจะถ่ายภาพออกมาได้สวยงามแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับ